สวัสดีทุกคนสวัสดีวันนี้20 มกราคม 2564นะเป็นวันที่อาจารย์พึ่งที่จะดูดวงครึ่งหลังของเดือนมกราคม64เนี่ยแม้จะเหลืออีก10กว่าวันเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องที่ต้องฝ่าฟันทั้งเรื่องของงานแล้วก็เงินเนี่ยเป็นหลักเลยนะหลายราศีทุกๆราศีเลยแล้วก็มันมีโอกาสพวกเรามีโอกาสที่หลายๆคนเลยเนี่ยจะรู้ดวงของตัวเองแล้วก็ไปไขว่คว้าหาได้บางคนเป็นโอกาสทางด้านความรักบางคนเป็นโอกาสทางด้านการเงินธุรกิจเรามาดูกันดีไหมว่าในแต่ละวันจากนี้ไปเนี่ยเอาวันนี้เลยดีกว่าถ้ามองในมุมมองของดวงประจำวันเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะไม่ต้องรีบใครที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันของเราลองพิมพ์วันเกิดเองไปสิใครอยากแชร์ก็แชร์ไม่อยากแชร์ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะถือว่าในทุกๆวันอาจารย์มาให้เคล็ดลับนะในการที่เราจะรู้แผนที่ชีวิตแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตเนี่ยไปแบบคนที่เป็นรู้แผนที่รู้แนวทางเป็นผู้ชนะไงดังนั้นพิมพ์วันเกิดของตัวเองมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มาทีละคนนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ว่าดวงวันนี้นะของทั้ง7วันเกิดเราจะเป็นยังไงบ้างวันไหนมาก่อนเรามาดูกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะมาก่อนไหนดูดิจันจะเห็นจากตรงนี้ว่าใครมาก่อนอ่ะวันนี้นะมันจะมีเคล็ดลับที่บอกพวกเราด้วยเคล็ดลับบอกพวกเราด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้รู้กันทุกคนมาดูกันพิมพ์วันเกิดของตัวเองนะเกิดวันอะไรจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วมาดูกันว่าเราจะวางแผนไงกันดีวันนี้ทีละวันเลยเนาะมานี่ Facebook เขายังไม่ให้อาจารย์เห็นเลยว่าพวกเราเกิดวันไหนกันบ้างเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่ามีวันไหนมันบ้างมันดีเลย์อ่ะมันดีเลย์อ่ะทีละคนนะวันในรอบสัปดาห์ของเราเกิดวันอะไรกันเกิดวันอะไรกันบ้างจะได้มาดูกันเนาะเกิดวันอะไรกันบ้างดูสิวันนี้วันอะไรพวกเราวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันพุธ วันพุธเนี่ยนะเวลาที่เราอะรู้แตงโมวันพุธนี่ขึ้นมาก่อนเลย เวลาที่เรารู้สีประจำวันเกิดมันมีผลมันมีความสำคัญยังไงรู้ไหมวันพุธเนี่ยสีอะไรรู้ไหมมีใครรู้บ้างว่าวันพุธสีอะไรมันนี้มีแตงโมพุธหญิงเสาชันดาเหรอเสาใครที่อยากให้อาจารย์เรียกชื่อพิมพ์ชื่อเล่นไว้ด้วยเนาะอาจารย์จะได้เรียกง่ายมีใครรู้สีประจำวันพุธบ้างว่าสีอะไรแล้วเรารู้สีประจำวันไปทำอะไรเรารู้สีประจำวันไปทำอะไรมาดูกันมีใครรู้บ้างวันพุธสีอะไรอันนี้ที่จะถามพวกเรานี่รอเพื่อนเรามาให้ครบกันเนาะครบทั้ง7วันกันนะจะได้เริ่มดูกันดีไหมเอ้าวันนี้วันเสาร์มาแล้ววันพุธมาแล้วมีวันอะไรมาอีกพิมพ์วันเกิดของตัวเองขึ้นมานะวันพุธเนี่ยนะก็จะเป็นวันที่มีสีเขียวเป็นสีเรียกว่าเป็นสีประจำวันแล้วเราอ่ะจะรู้สีประจำวันไปทำไมอันนี้เป็นความรู้นะอ๋อก็รู้ไปอย่างนั้นเลยค่ะจะได้อะไรนะใส่เสื้อหรือใช้สีให้มันถูกฉลอกกับวันทำตรงนี้ใช่ป่ะฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่เรารู้สีประจำวันอ่ะประโยชน์นะก็คือเราเนี่ยจะได้เรื่องของการใช้สีที่มีบารมีคือถ้าหากว่าเราอ่ะรู้จักใช้สีประจำวันเนี่ยสีนั้นน่ะจะเป็นสีที่ทำให้เรามีบารมีเช่นจะทำอะไรมันก็มีพลังแล้วไงต่ออย่างวันพุธวันนี้นะจะมีวัตถุมงคลที่เป็นสีประจำวันพุธคือสีเขียวใครรู้มั้ยว่าวันพุธสีประจำคือสีเขียวพิมพ์เขียวขึ้นมาอาจารย์มี
สิ่งที่เป็นสีเขียวที่ถูกฉลกที่เสริมดวงสุดๆมาให้พวกเราดู1ชิ้นมาดูกันมาดูกันใครบ้างเกิดวันพุธไหนดูสิอยากรู้นะใครเกิดวันพุธมาจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยใช้วัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เพราะวัตถุมงคลชิ้นนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลาอาถรรพ์ซึ่งเทวดาปกปักรักษามานับร้อยนับพันปีแล้วผู้ที่มีวาสนาเนี่ยจะได้ครอบครองวัตถุมงคลชิ้นนี้อาจารย์เอามาสลักเป็นรูปหัวใจและปลุกเสกคาถาที่เสริมพลังเขาต้องใช้คำว่าเสริมพลังเพราะเขาถือเป็นธาตุธนูสิทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วจะมีสีเขียวเหนียวซับรับโชคแล้วก็มีเมตตามหานิยมใครอยากได้เสน่ห์บวกเมตตาให้ใช้วัตถุมงคลชิ้นนี้นั่นคือศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวซับหน้าตาแบบนี้นะอย่างนี้นะศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวซับเนี่ยที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยใครชอบกดหัวใจรัวๆมันนะใครชอบหัวใจรัวๆมาเพราะว่าศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวซับเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลที่เรียกทรัพย์รับโชคมีทั้งเสน่ห์มีทั้งเงินทองมีทั้งเสน่ห์มีทั้งเงินทองให้กับผู้ที่ปรารถนาครอบครองนะดังนั้นเนี่ยดังนั้นใครที่ได้เห็นแล้วเนี่ยถือว่ามีวาสนาเหลือแต่ว่าจะได้ครอบครองหรือไม่เท่านั้นเองมาเรามาดูกันวันนี้วันพุธใช่ไหมอาจารย์จะเริ่มจากดวงของคนที่เกิดวันพุธวันนี้ใครเกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่จะได้เรื่องของการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนเกิดวันพุธวันนี้นะถ้าหากว่าไปติดต่อผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างแดนติดต่อลูกค้าที่อยู่ไกลจากตัวเองไปมีโอกาสที่จะได้ความช่วยเหลือบางคนบอกว่าแถวๆที่อยู่เนี่ยคนที่จะช่วยเหลือเราจริงๆอ่ะดูไม่ค่อยมีลองไปติดต่อคนที่อยู่ไกลออกไปนะเราจะเจอว่ามีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือของคนที่เกิดวันพุธอยู่แล้วคนเกิดวันพุธวันนี้นะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ปลื้มถ้าเกิดว่าจะเจรจาค้าขายจะคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะให้ความเมตตาเอ็นดูคนเราเนี่ยจะบอกให้เวลาที่เขารู้สึกว่าเขารักเราแล้วเราจะขายเราจะเจรจาอะไรมันก็ง่ายดายสมมติว่าเกิดวันพุธจะไปคุยเรื่องความรักเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่ของทางคนรักอย่าไปเข้าตรงๆบางทีต้องชนะใจผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาบอกเอ๊ะไว้ใจได้หรือเปล่าเรื่องของฐานะการเงินการทองความมั่นคงความจริงใจเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวนี้มีประเด็นนะโอ้สุขภาพดีหรือเปล่าจะมาอยู่กับลูกของเขาทำนองนี้ทั้งคนเกิดวันพุธนะให้เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเจ้านายเข้าหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าสูงวัยลูกค้ารายใหญ่จะนำพาลาภผลมาแม้แต่คนเกิดวันพุธเนี่ยจะขายของบางทีขายตรงๆไม่ได้สมมตินะอยากจะขายของมีสองอย่างอยากจะขายของให้คนที่อายุน้อยให้ไปขายให้กับคนอายุมากแล้วเขาจะไปเหมือนกับให้ความน่าเชื่อถือแล้วก็มาแนะนำคนอายุน้อยอีกทีนึงหรือถ้าเราจะขายให้คนทั่วไปเนี่ยคนเกิดวันพุธนะจะต้องมีข้อมูลแน่นจะต้องมีอะไรล่ะผลการวิจัยมารองรับทำนองนี้ให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือดังนั้นจะทำอะไรให้อ้างอิงหลักฐานวิชาการและหลักฐานและคุณค่าที่เป็นผลวิจัยเข้าไว้ทั้งขอให้ความรักความสัมพันธ์ดีนะใครงอนกับแฟนวันนี้เกิดวันพุธเนี่ยสามารถที่จะง้องอนง้องอนแล้วก็ได้คืนดีกันได้ง่ายเพราะว่าคนเกิดวันพุธอาจารย์พูดไปหลายครั้งแล้วว่าวาจาเนี่ยใช้การได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะทำธุรกิจเมตตาค้าขายจะวันพุธหรือวันไหนก็แล้วแต่นะอาจารย์แนะนำวันนี้นะศิลาอาถรรพ์เขียวนะพกไว้ใกล้ตัวจะได้สองอย่างก็คือได้เสน่ห์แรงและเรียกทรัพย์รับโชคดีเหลือเกินศิลาอาถรรพ์เขียวนี่อาจารย์แนะนำเลยนะใครที่อยากได้อ่ะให้แจ้งแอดมิน999บาทนะมาดูกันว่าใครที่จะได้ไปในศิลาอาถรรพ์เขียวองค์นี้นะ999นะไปแจ้งแอดมินเองต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้นะพฤหัสบดีนะเป็นวันที่ดูเหมือนจะต้องตัดสินใจเรื่องของเงินที่เป็นก้อนใครเกิดสวัสดีบ้างวันนี้พฤหัสบดีนะน่าจะนะต้องคุยเรื่องของเงินที่เป็นเงินลงทุนใครกับสวัสดีวันนี้เนี่ยหลายๆที่เลยเขาปล่อยเงินกู้ให้เพราะเครดิตดีใครกับสวัสดีวันนี้จะขายของราคาสูงขายได้เพราะว่าโชคจังหวะดวงมันได้พวกเรารู้แบบว่าการ
การทำธุรกิจใช่ไหมหรือการหาเงินหาทองอ่ะเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะจะเป็นธุรกิจใดก็แล้วแต่จะเป็นลูกจ้างเขาถ้าเงินเดือนน้อยๆเนี่ยมันอาจจะหาได้ไม่ยากนักงานทั่วไปเงินน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นลูกจ้างเขาแล้วเอาเงินเดือนเงินดาวสูงๆมันก็อาจจะต้องรอจังหวะที่ดีให้ได้บริษัทที่เขาอะไรล่ะเปิดรับเงินเดือนสูงถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเงินเดือนน้อยๆทั่วไปเดินไปรายวันเท่าไหร่ล่ะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำก็หาได้ไม่ยากใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการเงินเดือนที่สูงด้วยในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเงี้ยมันก็ต้องหายากหน่อยแต่คนเกิดพระศรีจะหาได้ไม่ยากเข้าใจป่ะทีนี้คนเกิดพระศรีอีกมุมหนึ่งจะทำธุรกิจเจรจาค้าขายเป็นธุรกิจของตนเองนี่แหละจะขายของทีนี้ของหรือว่าสินค้าหรือธุรกิจที่ตัวเองทำเนี่ยระดับราคาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าแพงนะแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วๆไปของตลาดที่เราอยู่เช่นสมมติเราขายของในแถบถิ่นที่หนึ่งสินค้าเราอาจจะมีเกรดที่สูงมากกว่าคนอื่นแล้วราคาก็สูงตามคนทำพัสดีมีโอกาสที่จะขายแบบนั้นได้ในขณะตัวเองขายราคาสูงไม่ได้แพงนะเพราะคำว่าแพงมันหมายถึงว่าของที่ราคาสูงเกินกว่าคุณภาพแต่ถ้าของราคาสูงเนี่ยหมายถึงว่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าของที่คุณภาพดีแล้วราคาก็สูงตามเนี่ยคือมันมีคนที่พร้อมจะจ่ายอยู่แล้วเอาพวกเราเคยแล้วป่ะในแถบถิ่นที่พวกเราอยู่ก็ได้จันเชื่อมีทุกที่แหละมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแห้งแล้งนะแต่มันจะมีร้านรวงอะไรบางอย่างเช่นร้านอาหารก็ได้อะที่มันตั้งอยู่แล้วราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่เชื่อหรือไม่ว่าเกือบทุกที่เลยนะเอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยก็แล้วกันนะราคาจะสูงแค่ไหนจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่จะแพงแค่ไหนก็แล้วแต่จะมีคนไปอุดหนุนมีคนไปกินมีคนไปซื้อเพราะอะไรเพราะมันจะมีคนที่เป็นกลุ่มคนที่เขาต้องการคุณภาพระดับนั้นเขายอมจะจ่ายแล้วเขาจ่ายได้ระดับนั้นคนราศดีจะได้เงินได้ทองหรือได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจลักษณะนี้เข้าใจไหมดังนั้นอาจารย์สรุปโดยรวมคนราศดีสามารถที่จะขายของราคาแพงได้สามารถที่จะทำธุรกิจและได้เงินก้อนได้แม้ในสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยโชคมาดังนั้นจงคว้าโอกาสนี้ไว้ให้เต็มที่นะพระศรีนะทีนี้สิ่งที่ทำให้ได้เงินก้อนเนี่ยสิ่งที่เสริมเข้าไปอ่ะศิลาฐานเขียวเหนียวซับแบบนี้เนี่ยเป็นของที่พกเอาไว้ใกล้ๆตัวนะจะพกต่ำพกสูงก็ได้จะส่งพลังในการเจรจาแล้วได้เงินได้ทองดีและได้เงินก้อนแม้จะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคได้รางวัลที่ใหญ่ขึ้นมาจากดวงเดิมนี่คือพลังที่อัดอยู่ในศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวซับองค์นี้อยากได้ไปติดต่อแอดมินเองต่อมาวันศุกร์อ๋อเดี๋ยวขอฝากเรื่องความรักความสัมพันธ์นิดนึงพระสวัสดีวันนี้มีความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วแบบไม่ต้องมีอะไรห่วงในคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะ1ทำธุรกิจร่วมกัน2นะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันร่วมทุนร่วมธุรกิจกันหรือพากันไปหาธุรกิจไปหาลู่ทางเนี่ยก็จะสมัครสมานกลมเกลียวกันดีเหลือเกินดังนั้นถือว่างานดีเงินดีแล้วก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องก็พอแล้วต่อมาใครเกิดวันศุกร์บ้างวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่พวกเราเนี่ยจำเป็นนะจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมันมีเรื่องปัญหาเก่าคาราคาซังมีใครเกิดวันศุกร์ไหมวันศุกร์วันนี้นะดวงวันนี้ของคนเกิดวันศุกร์นะมันมีเรื่องปัญหาเก่าคาราคาซังที่มันจะทำให้เราต้องแบบต้องไปเจออะไรที่มันแบบรู้สึกว่าโอ้ไม่ชอบใจเลยบางทีเป็นเรื่องคนรักเก่าบางทีเป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องของงานเรื่องของทรัพย์สินที่มีการทวงถามเอาง่ายๆอ่ะบางทีเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่มันไปจำนองไปจำนำเงินที่ไปกู้ยืมหรือบางทีอ่ะคนเกิดวันศุกร์นะดวงแบบวันนี้นะอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่เหมือนกับว่าเราไปทำการเขาเรียกนะไปทำการขัดแย้งหรือมีกรณีพิพาทเอาไว้อะแล้วพอเราเหมือนกับ
มาถึงจังหวะเวลาวันนี้มันก็ต้องโต้แย้งต้องขึ้นศาลหรือว่าต้องมีการทำอะไรที่แบบทบกระทั่งกันก็เป็นกำลังใจให้คนเกิดวันศุกร์นะส่วนหนึ่งก็ดูเหมือนลิกอีกยังไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเคลียร์ให้มันจบสิ้นไปจำเป็นจะต้องมีข้อสรุปอะที่มันละมุนละม่อมที่มันทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้ดังนั้นใครที่เกิดวันศุกร์หนึ่งวันนี้ไม่ต้องหนีสิ่งที่เป็นปัญหาคือปัญหาเนี่ยมันเคยมีคนสอนอาจารย์นะเขาบอกเราลองดูดีนะในเป็นข้อคิดนะเป็นข้อคิดนะในชีวิตนะบางทีปัญหามันก็เหมือนหมาเคยเห็นหมาที่มันดุไหมแล้วมันเราเดินเข้าไปในแถบถิ่นมันใช่ไหมมันเป็นเจ้าที่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบขู่ไงขู่จะทำร้ายเราจะกัดเราเคยเจอป่ะมีใครเคยเจอไหมเข้าไปเจอแบบหุ้ยหมาขู่จะกัดนะแล้วเราแบบถ้าเราถอยไม่เป็นใช่ไหมเราหันหลังวิ่งเนี่ยมันวิ่งไล่กวดเราเลยนะจนสุดเขตบ้านมันนะเผลอๆโดนกัดนะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเคยเจอใช่ไหมมีใครเคยเจออย่างนี้ป่ะแต่มีคนสอนบอกว่าใครเคยเจอบอกเคยมีคนสอนบอกว่าเราลองดูนะถ้าสมมติเราเนี่ยเดินหน้าเข้าหามาเลยนะจ้องตามันนะแล้วก็มุ่งเข้าไปหามันนะมันจะถอยต่อให้เป็นถิ่นมันเลยนะอันนี้เป็นโดยเฉลี่ยส่วนมากกันแล้วกันโดยเฉลี่ยส่วนมากเป็นการทั่วไปไม่ได้นับว่าหมาที่มันดูผิดปกติคือเป็นการเปรียบเทียบหมากับปัญหามันก็เหมือนกันปัญหานี่มันแปลกอย่างหนึ่งถ้าเราวิ่งหนีมันนะมันไล่ตามเราแบบกัดไม่ปล่อยเลยนะปัญหานะแต่ถ้าเรามุ่งเผชิญเข้าหามันเดินเข้าไปหามันจัดการมันแก้ไขมันจะจบได้มันอาจารย์ไม่พูดว่าจบโดยเร็วแล้วกันมันมีภาพเห็นว่ามันจะมีจุดที่มันจบเมื่อไหร่มันจะมีจุดที่มันจะสะสางปัญหาได้เข้าใจใช่ไหมประเด็นของอาจารย์คือเวลาเจอปัญหาอะไรเงี้ยนะอย่าหนีปัญหาอย่าหนีปัญหาให้เข้าไปแก้ปัญหาคนเกิดวันศุกร์วันนี้จะมีสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เก่าคาราคาซังเข้ามาเหมือนกับว่าให้เราจะต้องทำอะไรบางอย่างดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าอย่าหนีเดินเข้าไปหาเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เธอกับฉันสถานะเป็นยังไงกันแน่สมมติความรักใช่ไหมเรื่องคนรักใหม่ยังไปไม่ได้คนรักเก่าก็ยังพัวพันเรื่องหนี้สินจะเคลียร์ของเก่ายังไงของใหม่จะเอาเงินที่ไหนใช้ก็ต้องเข้าไปเหมือนกับว่ามีการวางแผนแล้วก็จัดการว่าจะวางตัวเองหรือวางเงินไว้ที่ไหนกันบ้างเรื่องงานที่กำลังจะเข้ามาใหม่งานเก่าที่ยังสะสางเนี่ยคนเกิดวันศุกร์ต้องเจออะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ต้องเหมือนกับว่าไปอย่างบางคนเนี่ยบอกโอ้โหถ้าเครียดต้องไปเที่ยวอาจารย์ไม่แนะนำนะนอกจากสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าการเก็บเนื้อเก็บตัวและการรู้จักวางแผน ไม่ใช่วางแผนเฉยๆลงมือทำที่จะวางเอาเขาเรียกนะวางแผนว่าเราจะเคลียร์หนี้สินเมื่อไหร่เราจะแบ่งสรรเงินใช้ยังไงเราจะวางตัวกับความสัมพันธ์ของคนนู้นคนนี้ยังไงคนเกิดวันศุกร์ควรทำนะควรทำมันจะทำให้วันนี้มันผ่านไปได้แบบมีคุณภาพก็คือการทำอะไรของวันนี้ก็แล้วแต่มันเป็น เป็นอดีตของพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้อนาคตของเรามันจะเป็นอนาคตที่มันราบรื่นมากกว่าวันนี้ไงอันนี้คนเกิดวันศุกร์ให้ทำนะถ้าเกิดเหลือบากกว่าแรงเรื่องเงินทองเรื่องของความร้อนใจความรักความสัมพันธ์อ่ะให้ใช้วัตถุมงคลที่มีฤทธิ์เย็นที่มีในการเรียกทรัพย์อาจารย์ก็แนะนำอยู่ดีว่าวันนี้ศิลาอาถรรพ์เขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเยือกเย็นแล้วก็เรียกทรัพย์สินเข้ามาแล้วทำให้มีพลังจิตพลังใจที่แน่ๆมีเมตตาดีมีเงินดีชีวิตมันก็จะดีเองอยากได้ไปบอกแอดมินนะศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวทรัพย์ต่อมาวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นี่เป็นวันที่จะต้องระวังใครเกิดวันเสาร์โอ้โหมีหลายวันนะมีหญิงด้วยใช่ไหมมีชันดามีใครหลายคนเลยใช่ไหมวันเสาร์วันนี้นะเป็นวันที่ระวังความผิดพลาดที่มันจะไปกระทบเรื่องของเงินทองกับเรามีใครแบบว่าไปลงทุนอะไรไว้หรือปล่อยเงินออกไปให้คนอื่นหรือไปทำอะไรที่ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็ต้องอาศัยความไว้วางใจอย่างหนักอ่ะ
คนเกิดวันเสาร์วันนี้นะพูดตามตรงนะอาจารย์แนะนำเลยนะให้ทำตัวเป็นคนขี้ระแวงไปเลยเพราะมันมีโอกาสที่จะโดนคนมีลูกเล่นกับเราจู่ๆก็พูดง่ายๆมาโกงเราจู่ๆก็ผิดคำพูดกับเราแล้วทำให้เราต้องเสียหายทำให้เราจะต้องเสียเงินเสียทองอาจารย์ขอห้ามคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยู่เนี่ยพิมพ์อยู่ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ขอเช็คหน่อยว่าอยู่หรือเปล่าอาจารย์ขอห้ามคนเกิดวันเสาร์ทำหนึ่งอย่างวันนี้อาจารย์ขอห้ามคนเกิดวันเสาร์ทำสิ่งที่ตัดสินใจเร็วแบบกระทันหันวันนี้ใครเกิดวันเสาร์นะแล้วตัดสินใจเร็วกระทันหันนะมีโอกาสพลาดสูงมากย้ำเตือนนะย้ำเตือนนะเช่นเราเห็นว่าสิ่งนี้เมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วหรือเราทำไปแล้วเนี่ยเราน่าจะสำเร็จน่าจะได้เงินง่ายน่าจะเขาเรียกนะได้ในเรื่องของผลประโยชน์มาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ง่ายได้เร็วด้วยผิดหมดเลยเพราะวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่ต้องคุ้นคิดพิจารณาทำตัวลังเลทำตัวขี้สงสัยทำตัวขี้ระแวงเข้าไว้เพราะอะไรมันอาจจะดูคิดเพี้ยนหน่อยแต่มันทำให้เรารักษาเงินไว้ได้โอเคไหมถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดวันเสาร์วันนี้อย่าไว้ใจคนมากนักวันนี้ก็อย่างที่บอกแหละของเกิดวันเสาร์ถ้าจะแนะนำนะทำตัวเป็นคนขี้ระแวงไปเลยก็คือเพื่อนพี่น้องคนรักเนี่ยบางทีเราต้องแบบฟังหูไว้หูอะนึกออกว่าใครมาคุยอะไรกับเราไว้อ้อเราอย่าเพิ่งอ้อโลกสวยเชื่อหมดเลยแล้วอ้อฟังไว้แล้วก็แบบมาเช็คดูว่าจริงหรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่จริงเนี่ยเราจะเสียหายมากน้อยต้องเตรียมตัวอย่างนั้นนะเตรียมตัวอย่างนั้นเลยทั้งเกิดวันเสาร์จะทำให้รอดพ้นมาได้จากสิ่งที่มันสุ่มเสี่ยงโอเคไหมเกิดวันเสาร์ว่าใครโอเคพิมพ์โอเคหน่อยคืออาจารย์จะบอกว่าวิธีการรอดพ้นทั้งเกิดวันเสาร์หนึ่งให้ระวังตัวให้ระแวงสองคือให้เราเนี่ยตัดสินใจช้าลงการตัดสินใจช้าลงสำหรับของเกิดวันเสาร์ในวันนี้นะไม่ถือเป็นการเสริมลาภถือเป็นความรอบคอบบางวันอาจารย์พูดตามตรงนะบางวันถ้าวันไหนที่ลุยได้แล้วได้ผลดีอาจารย์จะบอกให้รีบตัดสินใจเลยแต่ถ้าเกิดวันเสาร์วันนี้ไม่ได้ต้องตัดสินใจช้าแล้วสิ่งที่เป็นความเสียหายมันจะหลีกเลี่ยงไปได้หรือชะลอไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้รับผลน้อยกว่าดวงที่จะต้องได้อ้าวถ้าพูดง่ายๆพูดตรงๆก็คือถ้าเกิดวันเสาร์นี้ดวงเนี่ยมันมาถึงจังหวะที่มันจะตัดสินใจอะไรเร็วแล้วพลาดได้ไงดังนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าวันเสาร์นะถ้าเรารู้ล่วงหน้านะแล้วเราระวังไว้ล่วงหน้าโอกาสที่จะรอดพ้นโอกาสที่จะปลอดภัยที่จะเก็บเงินไว้ได้มันก็มีสิถูกปะล่ะทั้งนั้นอาจารย์จึงต้องแบบอะไรที่อาจารย์พูดย้ำ3ครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสำคัญจริงถ้าไม่สำคัญจริงจะไม่มาพูดให้มันรู้สึกว่าเอ๊ะรำคาญใจทำไมอาจารย์ต้องพูดบ่อยๆก็มันสำคัญก็อยากให้เรารอดได้ไม่อยากให้เราพังโอเคไหมเพื่อนเหมือนสาวไม่อยากให้เราพังพลาดดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกใจร้อนก็ใช้ของที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็เรียกทรัพย์ด้วยอาจารย์ยังคงแนะนำว่าควรจะมีศีลอาถรรพ์เขียวซึ่งอาจารย์จะทำการเอาชื่อตระกูลของพวกเราที่จับจองบูชานะกันละ99นะเอามาปลุกเสกในฤกษ์ที่ดีตั้งแต่19ถึง24มกราคมเป็นช่วงฤกษ์ดีอาจารย์ปลุกเสกฤกษ์นี้แล้วจัดส่ง25มกราคมบูชากันละ99บาทนะจะทำให้มีใจเยือกเย็นมีพลังในการอธิษฐานจิตดึงดูดซับเมตตาหรือยมดีดังนั้นใครอยากได้ไปแจ้งแอดมินเองต่อมาใครเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่อารมณ์ปนแปรแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องเงินทองสูงคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นี่นะสวัสดีปทุมเข้ามาใหม่เกิดวันอะไรบ้างปทุมพิมพ์วันเกิดตัวเองมาคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะเป็นวันที่คาดหวังเรื่องของเงินก้อนย่อมๆก้อนหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ซะด้วยสิเพียงแต่มันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วกว่าจะได้มามันต้องพูดตรงๆคือต้องทำอะไรที่มันแบบเสียอารมณ์คือถ้าเกิดว่าเราคุยกับอาจารย์แต่เช้าใช่ไหมเราเตรียมตัวได้ใช่ไหมอาจารย์บอกล่วงหน้าว่าเราจะต้องทำอะไรที่มันขุ่นมัวในอารมณ์หรืออาจจะมีเรื่องที่มันเข้ามากระทบอารมณ์ทำให้เราหงุดหงิดใจแต่เช้าก็จริงแต่ว่าเรายังคงมีโชคมีโชคที่จะได้เงินได้ทองก้อนย่อมย่อมถึงขนาดยิ้มออกอ่ะได้แบบยิ้มออกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออโชคดีนะที่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรติดขัดๆนะแต่เราก็ยังได้เงินได้ทองอยู่เออดังนั้นจารย์ว่านะคนเกิดวันอาทิตย์นะถือว่าชดเชยกันไปนะเราอ่ะจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เ
เราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่มันเป็นหลักของเราก่อนปฐุมวันพุธใช่ไหมวันพุธนี่วันแรกเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังนะอาจารย์แนะนำไว้ว่าวันพุธดวงวันนี้จะเป็นยังไงบ้างต่อนะทีนี้ถ้ามองเรื่องของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ถึงแม้อารมณ์ปนแปรแต่มันก็ยังได้เงินได้ทองหมายถึงว่าความสำเร็จที่เราตั้งใจคาดหวังเนี่ยยังได้อยู่ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลอะไรสิ่งที่เราต้องห่วงต้องกังวลที่สุดก็คือเราจะรักษาเงินไว้ได้หรือไม่เพราะบางทีเงินเรามันได้มาง่ายแล้วได้มาน้อยเรารู้สึกว่าแทนที่จะประหยัดอย่างเงี้ยของเกิดวันอาทิตย์นะก็ชอบมีความเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยชอบมีความรู้สึกที่ว่าถ้าอย่างนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องไปวางแผนการเงินล่วงหน้าว่าถ้าได้เงินเข้ามาแล้วจะบริหารจัดการเงินยังไงแต่อาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งนะอย่าไปลงกับคนรักนะมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าพอใจร้อนเจ้าอารมณ์เสร็จใครอยู่ใกล้ๆใครเป็นเพื่อนพี่น้องคนรักเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์บางทีมีใครเกิดวันอาทิตย์บ้างคนเราใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักแล้วเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะบางทีนะไปเวียงกับเพื่อนพี่น้องคือถ้าตัวเราเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เราก็ต้องเตือนตัวเองแต่ถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันอาทิตย์เงี้ยญาติพี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเงี้ยที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแล้วเขาเหมือนกับว่าอารมณ์ค่อนขึ้นลงๆน่ะเราก็ต้องเข้าใจเขานะว่าวันนี้เป็นวันที่ดวงดาวทำงานให้ตัวเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันขึ้นลงแบบนี้นะไม่เป็นไรเราก็มีสิ่งที่ช่วยให้เย็นใจแล้วก็เรียกทรัพย์ด้วยอาจารย์แนะนำนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าใช้ศิลาอาถรรพ์เขียวเหนียวทรัพย์เนี่ยเอาไว้ใกล้ตัวจิตใจเยือกเย็นแล้วดึงดูดเงินทองเข้ามาทำให้มีคนรักคนเมตตาถึงแม้ตัวเองจะเหวี่ยงเวียนยังมีคนที่ยังเข้าใจและคอยเอาใจเราอยู่นะดีมากควรมีใครอยากได้ไปแจ้งแอดมินเองนะศิลาเขียวเหนียวทรัพย์จำไว้ต่อมาคนเกิดวันจันทร์ไว้ใช่ไหมกมลชนกใช่ไหมวันจันทร์เป็นวันที่วันนี้มีความตั้งใจคาดหวังมีความเสน่ห์แรงฮะคนเกิดวันจันทร์วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สามารถที่จะทำอะไรแบบเสี่ยงโชคได้ดีด้วยก็คือสามารถที่จะไปเสี่ยงโชคหรือทำอะไรที่แบบโชว์หน้าโชว์ตามีความสวยงามวันนี้เป็นวันที่เสน่ห์แรงแต่มันเหมือนกับว่ามันยังได้ไม่ได้ดั่งใจเต็มที่คนเกิดวันจันทร์สมมติจะเจรจาค้าขายจะคุยกับคนนะให้ได้เงินได้ทองเนี่ยอาจจะต้องรอคอยเรื่องของจังหวะที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจน้องเมย์มันพฤหัสบดีใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังนะย้อนกลับไปฟังอาจารย์ดูให้ครบสักวันแหละที่ต่อวันจันทร์ก็คือถ้าหากว่าวันจันทร์เนี่ยคิดแผนเรื่องของการทำเงินทำทองทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ใช่ป่ะอาจจะยังไม่ได้ลงมือทำซะทีเดียวอาจจะรอจังหวะเวลาที่เราจะได้ลงมือทำเนื่องจากมีสถานที่มีต้นทุนที่เราจะต้องเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดคืออาจจะรอวัตถุดิบสินค้าบางอย่างบางคนบอกไปจองสินค้าเอาไว้ยังไม่ได้เอามาขายเลยเพราะว่ามันติดเรื่องของอะไรอ่ะการขนส่งหรือการทำอะไรให้ได้สินค้ามาอย่างนี้ยังไม่ได้หรือบางคนมีสินค้าสถานที่ก็มีรออย่างเดียวรอกำลังซื้อเพราะเกิดวันจันทร์จะเก็บกดอย่างนั้นรู้สึกเก็บกดแต่ก็มีความสุขดีที่ว่ารู้ล่วงหน้าว่าสินค้าตัวเองธุรกิจตัวเองสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมุ่งหวังมีคนที่พร้อมแล้วก็รอตอบรับที่จะทำการอุดหนุนสนับสนุนหรือเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ถ้าจันมองนะส่วนมากช่วงนี้จันจะมองไปในแง่ของการประกอบธุรกิจของลูกศิษย์ซะเยอะว่าถ้าเกิดว่าทำอาชีพหรือธุรกิจอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยสามารถที่จะชะลอเอาไว้ก่อนได้แต่ให้วางแผนต่อเนื่องอย่าไปล้มเลิกสามารถที่จะทำได้แล้วก็แบบว่าเขาเรียกนะสานต่อไปเรื่อยๆมันจะมีเหมือนกับคนมาพรีออเดอร์เข้าใจไหมเหมือนกับว่ามาจองไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดว่าเรามองว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีโชคหรือเปล่าใช่ป่ะถามเรื่องโชคใช่ไหมมีโชคไง
แต่ว่าโชคของเราอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราอ่ะจะไงเนี้ยจะไปรับมันตอนนี้จะไปคว้ามันตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราเตรียมเอาไว้อ่ะเช่นสมมตินะจะเสี่ยงโชควันนี้สู้ไปเสี่ยงในวันที่เราเนี่ยจะได้เต็มๆเช่นสมมติเรารอนะวันนี้คิดจับเลขเอาไว้ได้แล้วค่อยไปเสี่ยงวันที่1กุมภาพันธ์ถ้าอย่างเงี้ยได้กับมนชนกเดี๋ยวใกล้ๆ1กุมภาพันธ์อาจารย์จะมาบอกเลขตรงนี้ใครอยากได้เลขพิมพ์เลขเอาไว้ใครเลขพิมพ์เลขเอาไว้อาจารย์จะมาบอกเลขเป็นเลขประจำวันให้ด้วยดีไหมต่อมาถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนยังดำเนินไปไม่ได้แต่รู้สึกดีเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้เงินง่ายได้เงินเร็วหรืออยากเสี่ยงโชคสำเร็จนะอาจารย์มันบอกเคล็ดลับให้ว่าให้เราใช้ศิลาฐานเขียวแบบเนี้ยเอาไว้ใกล้ตัวจะเรียกทรัพย์รับโชคมีเมตตาดีเหลือเกินนะไปบอกแอดมินนะวันนี้เป็นวันที่อาจารย์แนะนำเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่ดีมากแล้วก็สามารถที่จะใช้ทำให้ได้รับโชคลาภอย่างง่ายๆเวลาเสี่ยงโชคแล้วได้ง่ายได้เร็วแล้วมันจะเร่งปฏิกิริยาให้ได้เงินมากกว่าปกติขายของได้ราคามากขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ต้องไฟกับคนเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของการเจรจาค้าขายดีพอเจรจาค้าขายในวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการจองสินค้าการเจรจาสำเร็จถ้าเกิดคุยกับคนรักมันอาจจะมีปากเสียงเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะได้เรื่องของผลของการเจรจาที่เป็นเขาเรียกความสำเร็จไงและอาจารย์ว่านะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะน่าจะยอมที่จะพูดเยอะพูดแรงยอมที่จะอธิบายเหนื่อยอธิบายนั่นเองไม่มีอะไรเอาสิริกรพระสัปดีเนี่ยผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวสิริกรย้อนไปดูข้างหลังนะได้นะไม่ต้องห่วงคนเกิดวันอังคารวันนี้วาจาใช้การได้ดีเป็นพิเศษแต่ว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเป็นคนที่ปากตรงกับใจมากแล้วก็คิดเร็วพูดเร็วมากบางทีเราแบบเราคิดอย่างเงี้ยเราพูดเลยเราอาจจะไม่ได้มาพยายามแบบจะลองใช้คำพูดที่มันอ่อนลงเบาลงเพื่อให้คนพูดเขาคนฟังเขารู้สึกดีไงเขาเกิดวันอังคารอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอพูดไปเสร็จเราก็อาจจะมองว่าที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้มีความคิดที่แฝงอยู่นะเพียงแต่ว่าโดยคำพูดมันดูรุนแรงไปอย่างนั้นเราก็ต้องตามไปขอโทษเขาหน่อยหนึ่งแต่จะให้ดีถ้าเรารู้ล่วงหน้านะถ้าเราเป็นคนที่เกิดวันอังคารเราเตือนตัวเองว่าวันนี้ค่อยๆพูดค่อยๆจาถ้าเราเป็นเพื่อนพี่น้องถ้าเพื่อนพี่น้องคนรักเราปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเราเป็นคนเกิดวันอังคารเขาพูดอะไรที่รู้สึกว่าสะเทือนใจเราเราก็เหมือนกับว่าให้เข้าใจเขาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีนะดังนั้นเรื่องของโชคลาภก็มีด้วยแต่ว่าโชคลาภคนเกิดวันอังคารวันนี้มันจะมาจากการเจรจาค้าขายดังนั้นคนเกิดวันอังคารจึงเป็นคนที่เวลาที่ใช้ศิลาฐานเขียวชิ้นนี้แล้วเนี่ยก็จะเรียกทรัพย์รับโชคสุดๆเพราะว่าได้เงินได้ทองจากการเจรจาโดยตรงใครที่อยากได้นะจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่นะส่งชื่อสกุลมาบูชา999บาทอาจารย์จะเข้าวิธีปลุกเสกนะใน19ถึง24มกราคมแล้วก็จะส่งให้25มกราคมเป็นจังหวะหรือโอกาสที่จะได้ครอบครองวัตถุมงคลชิ้นเดียวที่ได้ทั้งเมตตาได้ทั้งเงินทองครบถ้วนนี่คือคำแนะนำของอาจารย์ในวันนี้แล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นรายการพิเศษที่พวกเราสามารถครอบครองได้มาดูกันว่าวันนี้นะใครที่จะได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ดีใครที่อยากมีดวงที่ดีใครอยากรู้ดวงชะตาส่วนตัวเจาะลึกไปเลยเฉพาะดวงเราว่าวันเดือนปีเกิดนี้เนี่ยดวงจะเป็นยังไงจะมีโอกาสอะไรจะต้องเจอต้องระวังอะไรหรืออะไรที่จะเหมาะสมกับเราสุดๆไปเลยเราก็สอบถามในการตรวจดวงส่วนตัวได้ตลอดทั้งวันอาจารย์ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความเจริญใครได้ฟังดวงของอาจารย์ใครได้แชร์ให้คนอื่นไปขอให้กุศลจากการที่เราได้ให้คำแนะนำกับคนอื่นนะในการที่จะรู้ดวงเนี่ยให้ได้ส่งผลนะให้มีเงินมีทองมีคนดีๆเข้ามาหามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันหน้าแล้วเราจะนะได้คุยกันอีกอยากรู้อะไรเก็บคำถามไว้ในใจแล้วก็มาพบกับอาจารย์ในรอบหน้า
แล้วพบกันใหม่สวัสดี